สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับผมขอแนะนำตัวนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมชื่ออาจารย์ธนภัทรนามสกุลครูขนกนะครับฉายาผมส.สุภเนศนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นผู้อาจารย์ผู้สอนในวิชาอังควิชาธาตุหรือคนทั่วๆไปก็จะรู้จักคำว่าเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนทีนี้จะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับของผมจะทำการสอนนะครับอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าฟรีนะครับขั้นพื้นฐานฟรีที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธนะครับทุกวันพุธนะครับเวลา10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับ10โมงเช้าจนถึงเที่ยงทุกวันพุธนะผมจะเปิดการสอนว่าวิชาเลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านั้นมันมีที่มาของดวงดาวมาอย่างไรแล้วมีที่มาของพวกภพต่างๆว่าคาถาเรือเป็นอย่างไรนะครับมันมีความหมายอย่างไรแล้วก็จะมีการสอนว่าในทักษะนั้นน่ะมีการที่นับพระคจรหรือพระคเสวยอายุอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะสอนวิธีการนับแล้วก็สอนการตั้งดวงนะครับพื้นฐานตรงนี้ผมสอนฟรีนะครับยกเว้นท่านรู้พื้นฐานแล้วนะครับแล้วท่านต้องการจะเข้าภาคพยากรณ์นี้เราก็ต้องเปิดภาคพยากรณ์นะครับทางสมาคมเขาให้เราเปิดเป็นคอร์สนะครับถ้าท่านผู้ใดมีความสนใจก็อยากจะสนใจจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับบางขุนนนท์นะของเราสมาคมเราอยู่ตรงปากทางเข้าวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับเราลงจากสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์นะครับลงมาแล้วก็เดินเข้ามาทางถนนบางขุนนนท์นะครับเข้ามาปุ๊บสมาคมเราจะอยู่ทางด้านฝ่ามือของท่านนะครับฝ่ามือของท่านตรงข้ามกับเซเว่นนะครับตรงข้ามกับเซเว่นสมาคมแล้วก็อยู่ตรงข้ามกันแล้วท่านก็แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะมาเรียนวิชาเจ็ดตัวโหราศาสตร์พม่านะครับในวันพุธก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะให้คุณเข้ามาเรียนได้นะครับเอาละครับแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะมาทำบุญนะครับถวายเทียนเข้าพรรษานะครับปีนี้ผมจะทำการถวายเทียนเข้าพรรษา3วัดนะครับวัดแรกก็เป็นวัดราชโอรสนะครับวัดที่สองก็จะเป็นวัดหนังนะครับแล้ววัดที่สามก็เป็นวัดหนังนองนะครับทั้งวัดทั้งสามวัดเนี่ยเป็นวัดรู้สึกว่าจะเป็นวัดที่เป็นวัดหลวงอารามหลวงนะครับที่พระเจ้าแผ่นดินนะฮะรัชกาลที่สามเป็นผู้ที่สร้างนะครับเพราะนั้นการที่สร้างวัดทำบุญนะที่วัดดังวัดอารามหลวงต่างๆเหล่านี้นะครับเราถือว่าเป็นบุญที่หาทำได้ยากนะครับเพราะว่าอารามหลวงเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปทำพิธีกรรมอะไรง่ายๆนะครับแต่ทั้งเราเนี่ยเพราะว่าพ่อคุณดวงสุยันในของผมเนี่ยท่านเคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้แล้วท่านก็เคยเป็นท่านพระครูอยู่ที่วัดหนังนองนี่นะครับเลยเราไปขออาญาท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสท่านก็ให้ความเมตตาก็อนุญาตให้เราทำธุรกรรมต่างๆได้นะครับอย่างเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เราก็ทำการไหว้ครูไปแล้วตอนนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยเราก็จะมีการถวายเทียนเข้าพรรษานะครับแล้วก็เราก็มาขออนุญาตทางวัดหนองนองนะครับแล้วก็วัดหนังแล้วก็วัดราชโอรสนะครับว่าเราขอจะมาทำบุญนะถวายเทียนเข้าพรรษาทั้ง3วัดนะครับโดยเราจะมีการหล่อเทียนเล่นใหม่นะครับเล่มใหญ่สำหรับวัดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างเทียนของตัวเองเขาเรียกอาจจะเป็นเทียนที่แบบสืบชะตาหรือเสริมดวงอะไรทำนองนี้นะครับเพราะทางวัดนางนองเนี่ยเขาก็จะทำให้เราเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้จุดเทียนมงคลจุดเทียนสืบชะตาสืบจุดเทียนเพื่อจะ
เสริมดวงชะตาของท่านนะครับก็ทางวัดดังนอกท่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับก็จะทำให้เราในกรณีพิเศษแต่ท่านต้องแจ้งความประสงค์มาแล้วก็แจ้งชื่อและนามสกุลมาด้วยนะครับทางวัดดังนอกเขาก็จะได้ทำพิธีนะครับเขียนลงไปในไส้เทียนตามพิธีกรรมของเขานะครับแล้วทางคณะเราไม่ได้ทำนะอาจารย์ไม่ได้ทำแต่ทางวัดดังนอกเป็นผู้ที่ทำเองนะครับทำให้เรานะครับเอาละครับเพื่อจะไม่การเสียเวลาก็ขอเข้าในรายการเราเลยนะครับรายการของเราก็โลกโคจรวานรเชิงหลักนะครับโลกโคจรวานรเชิงหลักของเราเนี้ยมันก็วันนั้นเป็นวันที่1กรกฎาคม2567วันนั้นตรงกับวันจันทร์แรม10ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขดวงดาวในวันนั้นนะครับจะมีตัวเลขต่างๆที่มีอิทธิพลในวันนั้นนะครับจะมีดาวอังคารนะครับดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์นะครับดาวอังคารดาวศุกร์และดาวจันทร์ตัวนี้เราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลมากในวันที่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่มีอิทธิพลรองๆลงมานะครับก็คือมีตัว5นะครับเลข5เลข1เลข8เลข7ตัวนี้เราถือว่าเป็นเลขม้ามืดหรือเลขรองนะครับรองมาจากเลขแนวหลักตรงกลางของเรานี้ตรงกลางนี้เราถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นของเราตรงนี้นะครับเลขหลักเลขเด่นตรงด้านหน้าด้านหลังและด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขรองหรือเลขมามืดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการจับตัวเลขนะครับผมจะบอกวิธีการจับตัวเลขโดยสังเขปดังนี้นะครับโดยจับดังนี้โดยเอาตัวเลขหลักจับเลขรองและเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับจำเป็นเลข31 35 36 38 32 37นะครับทีนี้เลขมามืดเลข1นะครับเป็น1 3 1 516 18 12 17นะครับทีนี้เลขม้ามืดเลข5นะครับเป็น5 3 5 1 5 6 5 8 5 2 5 7นะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นเลข เลขหลักเลข6นะครับเป็น6 3 6 1 6 5 6 8 6 267ตอนนี้ก็มาเป็นเลข8หรือราหูนะครับเป็น8 3 8 1 8 5 8 6 8 2 8 7นะครับหรือจะเป็นเลขหลักเลข2นะครับเป็น2 3 2 1 2 5 2 6 2 8 2 7นะครับตอนนี้เลข7มามืดตัวสุดท้ายนะครับจะมีหลักในการจับตรงนี้นะครับเป็น7 3 7 1 7 5 7 6 7 8 7 2นะครับไอ้ตัวเลขตัวนี้นะครับเราถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักเราตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับที่ท่านได้ฝันมานะครับเป็นเลขที่ท่านฝันมาหรือเลขได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมจะขอแนะนำท่านนะครับให้เอามากับแมทกับเลขตรงกลางนี้ก่อนนะครับผมกล้าพูดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเลขแนวกลางตรงนี้มันมีโอกาสมาแน่นอนนะครับอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ผิดหวังก็มาก็แทบจะคัดตามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยนะครับก็มีเข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช้หลักการนี้ในการจับตัวเลขนี้ก่อนนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะต่อด้วย อักษรวันเกิดนะครับจะตามด้วยวันเกิดวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของงวดวันที่1กรกฎาคม67นะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวดาวเด่นๆนะครับที่ผมเอามาให้ท่านมาก็คนที่เกิดในวันอังคารนะครับราศีเมษหรือราศีพิจิกนะครับราศีเมษหรือราศีพิจิกก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับแล้วมีชื่อที่ออกเสียงตัวจอจานชอจิงชอช้างชอโซ่ชอกระเชยยอหญิงและชอเสือนะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับอันนี้รายชื่อที่จะมีอักษรจอจานนะครับอาจจะคนเช่นคนประจวบนะครับประจวบ
แล้วก็คุณตอดชิงนะครับคุณวีระชัดนะครับทอช่างก็คุณชาญชัยนะครับแล้วก็วอนอนเนนนะครับคุณวารุณีนะครับมาแล้วสอเสือนะคุณรังสรรค์นะครับสอเสือรังสรรค์นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับมี03 08 36นะครับ36 57 82และ92นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับแล้วก็ชื่อรายชื่อที่บอกไปนะครับราศีก็ราศีเมษกับราศีพิจิกนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับต่อมาก็ครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์ราศีพฤษภแล้วเกิดราศีตุลนะครับราศีพฤษภหรือราศีตุลนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายก็มีสอสราสบฤศีหอหีบตะตุลาหอตะคู่นะครับอันนี้อย่างชื่อนั้นอย่างชื่อสอสราเนี่ยคุณอักษรศรีนะครับแล้วก็สอสรานะครับคุณวรสาวันวิสานะครับวันวิสานะครับแล้วก็หอหีบนะครับคุณบรรหารนะครับแล้วก็หอคู่นะคุณบุญโฮมนะครับตอนนี้ชื่ออันนี้ออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วก็เกิดวันศุกร์แล้วก็ราศีพฤษภหรือก็ราศีตุลนะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับก็มีตัวเลขดังนี้นะครับมีเลข19 23 61 65 80แล้วก็86นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับทีนี้ต่อมาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายเนี่ยจะมีกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังและงองูนะครับอย่างเช่นกอไก่เนี่ยคุณบุญเกื้อนะครับแล้วก็ขอไข่ก็คุณขวัญข้าวนะครับแล้วก็ขอควายนะครับคุณมงคลนะครับขอระฆังงองูโอเคนะตามนี้นะครับเอาถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านก็มีตัวเลข15 28 32 53 56แล้วก็95นะครับตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในข่ายที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์ท่านนี้ท่านที่เกิดในวันต่างๆท่านอาจจะไม่ได้เกิดในวันจันทร์ท่านอาจจะเกิดวันอังคารนะหรือเกิดในวันศุกร์เนี่ยแล้วท่านเกิดทับเลขตรงนี้หรือท่านเกิดมีชื่อท่านอยู่ในนี้แล้วประกอบว่าท่านสามารถที่จะเอาตัวเลขเหล่านี้เอามาเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดถือว่าเมื่อท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากชื่อของท่านแล้วหรือมีโชคจากราศีของท่านแล้วท่านก็อยู่ในข่ายที่จะสามารถเอาตัวเลขเหล่านี้เอามาเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านมาชมปรึกษานำโชคลาภอีกทีนึงคำปรึกษานำโชคลาภเนี่ยนะผมใช้อีกแนววิชาหนึ่งคือแนววิชาการจับยามของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับผมได้มาคำนวณว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากวันนั้นตรงกับวันจันทร์นะครับตรงกับวันจันทร์แล้วก็เวลา 15:45 นาทีผมก็เลยจับยามมาแล้วเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งว่าดาวตัวไหนจะมีอิทธิพลในตำแหน่ง3ตัวบนหรือดาวตัวไหนจะมีอิทธิพลใน2ตัวล่างยังไงก็ตามขอให้ท่านเอานำมาพิจารณาควบคู่กับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนี่แล้วก็โลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์นะครับอยากจะให้ผมทำการพยากรณ์นะครับหรืออยากจะให้ตั้งเลิกคลอดบุตรของท่านนะครับหรือเลิกแต่งงานหรือเลิกทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือเปิดร้านค้าท่านก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วเป็นเบอร์ไอดีไลน์ของผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์ก็โทรมาถามผมตรงเลยนะครับว่าอาจารย์ผมไม่อยากจะดูดวงจะทำยังไงอาจารย์หนูอยากจะหาเลิกทำบุญบ้างหนูอยากจะเลิกแต่งงานหรืออยากจะลูกเลิกตั้งชื่อให้บุตรหลานอะไรอย่างนี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับตามหมายเลขนี้นะครับ0814995233ตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับหรือท่านอยากจะ
ข้ามา YouTube หรือหา YouTube ผมไม่เจอยังไงก็ตามนะครับให้ท่านกดใน YouTube นะครับมันจะมีรูปกล้องเลนขยายหรือกล้องก็เลนขยายเลยมือนะครับท่านกดไปนะแล้วก็กดว่าสอสุวเนศหรือกดว่าโลกโคจรมนอชิงหลักก็จะเห็นผมนะครับจะขึ้นมานะครับท่านบัตท่านที่อยู่ใน Facebook ก็สามารถกดเข้าไปใน Facebook แล้วก็กดว่าสอสุวเนศหรือโลกโคจรมนอชิงหลักก็จะเจอผมเช่นเคยนะครับเอาละครับอันนี้เราจะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกแนววิชานึงนะครับที่ท่านพ่อครูดวงสุยเนศนะครับที่ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับในการที่จะคำนวณว่าในวันนั้นนะครับจะมีดาวตัวใดบ้างที่มีอิทธิพลและมีความโดดเด่นในวันนั้นบ้างแล้วดาวต่างๆนั้นก็จะติดอยู่ในตำแหน่งใดนะครับอันนี้ผมก็ได้จับยามนะครับจับยามโดยว่าใช้วันที่1กรกฎาคมวันนั้นตรงกับวันจันทร์นะครับแรม10ค่ำเดือน7นะครับปีมะโรงนะครับผมก็ได้คำนวณเวลา15:45 น.โดยสังเขปโดยประมาณนะครับว่าจะมีดาวตัวใดที่มีอิทธิพลต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเมื่อผมคำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะได้ดาวพฤหัสนะครับจะได้ดาวพฤหัสหรือเลข5นี่ครับอยู่ในตำแหน่งรากนะครับดาวพฤหัสอยู่เลข5นะครับอยู่ตำแหน่งรากแล้วก็จะได้ดาวเสาร์นะครับหรือเลข7นะครับดาวเสาร์เลข7ก็อยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็จะมีดาวพระเกศหรือเลข9นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับประเกศหรือเลข9อยู่ตำแหน่งใบแล้วก็มีดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็อยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีดาว6นะครับดาว6นะดาวศุกร์นะเลข6นะครับก็อยู่ในตำแหน่งผลนะครับก็จะมีเลขราหูหรือเลข8นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์หรือเลข1ก็อยู่ตำแหน่งหัวเสาเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์ตัวใดเขามาอยู่ในตำแหน่งต่างๆของชั้นเสาต่างๆดังนี้เขาก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นๆ นะครับตอนนี้โดยผมยกตัวอย่างนะครับว่าจากตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกนะครับตัวดาวเหล่านี้ท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับหลักเกณฑ์เราใช้อย่างนี้นะครับแล้วหลังจากตำแหน่งดอกขึ้นไปในตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานี่ครับก็ส่วนมากจะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับ3ตัวบนรางวัลที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมได้คำนวณเป็นหลักการสถิตินะครับว่าได้คำนวณมาแล้วตัวเลขอยู่อย่างนี้แล้วก็มักจะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้ผมจะมีข้อคิดอยู่นิดหนึ่งนะครับบางครั้งบางท่านนะครับบอกว่าอาจารย์เลขของอาจารย์บอกมีเลขแค่7ตัวทำไมอาจารย์มีเลข8เลข9เลข0มาได้ยังไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับที่ผมต้องที่ต้องคำนวณออกมาให้ได้เลข7ตัวสำหรับให้ท่านมาทำการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดังนั้นเราจะมีข้อให้ท่านวิเคราะห์ตามตัวตรงไปด้วยนะครับอย่างเลข1นะครับเลข1และเลข0เนี่ยผมถือเป็นเลขเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามีเป็น1เนี่ยมันอาจจะเป็น0ได้หรือ0ก็เป็น1ได้นะครับแล้วอย่างเลข9เลข6เนี่ยมันก็จะสลับกันได้6ก็เป็น9 9ก็เป็น6ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับแล้วเลข8นะครับเลข8เนี่ยเราถือว่าเป็นเลข4ก็ได้เลข8ก็ได้นะครับเพราะบอกว่าเลข4เนี่ยเป็นพุธกลางวันเลข8เป็นพุธกลางคืนนะครับเพราะนั้นผมก็ใส่เลข8ไว้เพราะนั้นก็ยังไงก็ตั้งพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะมันมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้บ้างนะครับหลักการก็แบบเดียวอย่างนี้นะครับที่ให้ท่านคิดและวิเคราะห์มานะครับเอาละครับผมก็ได้อธิบายมาจะยืดยาวเลยก็ให้ท่านใช้หลักการนี้ในการจับคู่และเสี่ยงโชคนะครับเอาละครับผมก็ขอจบรายการนะเพียงเท่านี้นะครับอย่างงวดที่ผ่านมานี้ก็คงไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวเลขเราเข้ามาในโลกโคจรวานรชิงหลักของเราเนี่ยก็ถือว่า
ข้าเป้านะครับทั้งสองตัวสามตัวบนสองตัวล่างก็เข้ามาตามที่เราคาดหมายคาดหวังนะครับเอาละครับก็ขอจะจากไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ไปทุกๆสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะ Facebook หรือทางไหนๆก็ตามนะครับท่านสื่อได้ก็สื่อไปทาง TikTok เราให้เป็นวิทยาทานนะครับเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราให้เป็นวิทยาทานนะครับเราไม่ได้มามีการเก็บค่าสมาชิกใดๆเลยนะครับเราให้เป็นวิทยาทานเพียงแต่ท่านให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะช่วยไลค์ช่วยแชร์และช่วยประชาสัมพันธ์ว่า M Media Channel เป็นสถานีที่ให้ตัวเลขท่านเสี่ยงโชคแล้วก็อยู่คู่กับท่านมาเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยติดตามนะครับแล้วก็ถ้าผมหรือทาง M Media มีงานอะไรก็ตามนะหรือบอกบุญอะไรก็ตามก็ท่านแค่ช่วยมาร่วมบุญหรือด้วยบอกบุญต่อๆไปก็ถือว่าท่านได้ช่วยประชาธรรมพันธ์หรือช่วยตั้งสถานีแล้วครับเอาละครับขอบคุณท่านมากครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ท่านที่ชมรายการเราทุกครั้งทุกๆงวดขอท่านจงประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภกับเราไปทุกๆครั้งนะครับสวัสดีครับ